Thank you.
บรมสารีริกธาตุที่พระธาตุพนมแห่งนี้จงเป็นสักขีพยานในการที่ข้าพเจ้าได้เดินทุดงธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเพื่อเหลือโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านที่โป่งซึ่งข้าพเจ้าได้กำหนดเดินทางจากพระธาตุพนมแห่งนี้จังหวัดนครพนมแห่งนี้เพื่อจะเดินทางไปยังพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่แม่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพโบราณสถานวิหารบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานได้กระทำการเดินทุดงเพื่อการศึกษาตลอดมาตลอดเป็นสิทธิ์และให้มั่นคงของข้าพเจ้าในการที่จะสนับสนุนทุดงขวัตปฏิบัติธรรมทุกปีเพื่อช่วยเหลือการศึกษาตลอดจนได้ปฏิบัติกับชาวชุมชนขอให้บุญที่สุดนี้ของข้าพเจ้าส่งไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมทั้งปีดูแลข้าพเจ้าตลอดมาขอความสุขความสวัสดีดวงวิญญาณญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงขอความสวัสดีชาติตรงนี้ตลอดทุกทางที่พระเจ้าได้เดินทุดงธรรมญาติการทั้งนี้ด้วยเถิดขอความประสงค์ของพระเจ้าจงสมประสงค์จงลงหมายทุกประการขอองค์พระสารีริกธาตุพระบรมธาตุเจ้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหันต์เจ้าที่ปฏิสถานฐานะยอดปีของพระธาตุพนมแห่งนี้ได้เมตตาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล้าเกศาข้าพเจ้าให้กระทำการเดินทุดงธรรมยาตราในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกอย่างประการขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำคุณดูแลข้าพเจ้าตลอดเส้นทางด้วยเถิดข้าพเจ้าขอบูชาองค์พระพุทธรูปเจ้าด้วยดอกไม้นี้ข้าพเจ้าขอบูชาองค์พระธรรมเจ้าอันเป็นพระธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยดอกไม้บูชานี้ข้าพเจ้าขอบูชายางคุณของพระอริยสงฆ์อันเป็นสาวกผู้ประเสริฐสัมปติปันโนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้อันเป็นเครื่องบูชานี้มินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสวัสดีครับเดี๋ยวไปข้างหลังเอานานี่ผมเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวยืนตรงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมาจากลำปางจะเดินทางไปดอยสุเทพก้อนหินนี่กองนี่กองเฮ้ยท่านนี่กองตามให้อาจารย์ได้เมตตาถ่ายรูปด้วยหน่อยครับบนครับทั้งสามรูปเลยครับสามรูปครับขอยืมดอกบัวมาเอาแต่วางถวายแล้ววางบาทนี่ก็ได้แม่แม่วางบาทขอยืมดอกบัวดอกบัวมาแต่ผู้ว่าจะแต่ผู้ว่าจะ
ได้ครับได้ครับยกอยู่กลางเลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตถอนแน่นแล้วขออนุญาตนะเดี๋ยวจะมีจัดเพื่อการยกถูกครับผมโอเคครับขออนุญาตแม่ชีขอถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวผมกดให้อุ้ยมาค่ะเอาของรับเลยค่ะนี่กำลังไลฟ์สดมาเลยแม่เจริญพรญาติโยมอยากจะได้ด้วยมั้ยที่จะพาไปดอยสุเทพเนี่ยเชิญครับเชิญครับเยมอนนะขอมาประชาชนมากมากคุณโยมเอาใครไม่มีดอกบัวไม่เกี่ยวดอกบัวถวายพระสวดมนต์ได้นะคะโยมพี่ชายดอกบัวให้โยมโชคดีมีวาสนาได้พบกันนะแม่นะครับขอบคุณนะครับแม่ถอดแม่ด้วยครับ3 4ครับครับขอฝากต้องอย่าให้ดังครับขึ้นพื้นครับ1 2 3ครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับเขาไปติดตามใน Facebook ได้ท่านมหาสมศักดิ์ศาสตร์ปัญญาสมาจะเดินจากที่นี่ไปพระธาตุดอยสุเทพประมาณสักเดือนกว่าไหมพุทโธไปพุทโธพอร่มแล้วเนี่ยอากาศร้อนทางปางร้อนเลยปางตอนนี้44ครับเดินทางเหนือไม่ได้แต่ทางเรานี่ร้อนยังพอมีเพียงบุญรักษาให้เจอกันถ้าไปทางลำปางนี่ในทางวัดบรรพุทธิของผมวัดอยู่ใกล้สารตังถ้าไปอย่างนั้นวัดที่ไหนสารได้จะเริ่มสุขจะเริ่มทำได้ไหมนะได้บุญได้บุญไปเหนือบอกพระอาจารย์มากี่รูปเดี๋ยวให้มีโยมจากให้โยมให้โยมเดียวเอาอย่างละภาพฮะเอาอย่างละภาพแล้วก็ขอเป็นภาพส่งไปทางนั้นได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรอรับรูปตรงที่จอดรถนะพี่จ้าเดี๋ยวเขาจะมาประชันผมดูนี่จะเป็นภาพอาจารย์เดียวแล้วก็จะเป็นภาพรวมอาจารย์แล้วก็ภาพรวมสามครับเดี๋ยวนิมนต์อาจารย์พิมพ์มาเลย3รูปหันเนาะแทนหันทั้งงานเลยเอามุมเอากลางเลยครับเช็คกันไหมครับกูจะเฟซบุ๊กกันนะเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ติดตามอาตมาภาพวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นจอบแรกนะถ้าเป็นครูบาศรีวิชัยก็จอบแรกในการเดินการขุดถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อวันที่30ก็คือเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพสำเร็จแล้วก็เปิดใช้ถนนเส้นนั้นซึ่งอาตมาภาพได้ไปร่วมกิจกรรมที่พระธาตุดอยสุเทพในวันที่29นะเป็นมงคลแก่ตนเองได้ไปขอพรจากพระธาตุดอยสุเทพในการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาครั้งนี้ซึ่งคืนที่ผ่านมาได้เดินทางมาถึงที่พระธาตุพนมแห่งนี้หลายท่านหลายคนก็ได้ติดตามทาง Facebook Live ที่อาตมาจัดรายการเมื่อค่ำที่ผ่านมาเนาะได้เห็นแล้วพระธาตุพนมช่วงกลางคืนเป็นยังไงเช้าวันนี้ก่อนจะออกเดินทางเริ่มเดินทางได้มากราบสักการะนะพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารแห่งนี้
ขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวการเดินทุรงธรรมยาตราของอาตมาภาพก็ได้ติดตามจากการได้ดูที่ Facebook ไลฟ์ในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เห็นมีญาติโยมเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติดตามเข้าไปรับชม อยู่มากมายหลายท่านก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะโครงการครั้งนี้อาตมาภาพก็มีความตั้งใจเหมือนเดิมก็คือเดินเพื่อช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งตอนนี้ทางทีมงานน้องๆได้ติดตามมาทำสารคดีเป็นภาพข่าวซึ่งก็จะได้ให้สัมภาษณ์นะกับทางทีมงานที่ไปที่มาของโครงการในครั้งนี้และก็เป้าหมายของการเดินทางจะเดินทางไปที่ไหนทีมงานพร้อมแล้วบันทึกได้เลยเข้ารายการก่อนครับผมสวัสดีครับขอสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์ครับพระมหาสมชาติชาตปัญโยที่จะเดินธุดงค์จากวัดพระธาตุพนมไปพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะขอถามสอบถามจุดประสงค์ของท่านที่จะเดินธุดงค์ครั้งนี้ครับมีจุดประสงค์อะไรยังไงครับผมนิมนต์ครับเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาถึงยังพระธาตุพนมในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอนครพนมจังหวัดนครพนมเนาะอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและพร้อมที่จะเดินทางธรรมยาตราแล้ววันนี้ก้าวแรกจะเดินทางออกจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อจะเดินทางไปยังพระธาตุดอยสุเทพเป้าหมายวัตถุประสงค์ของอาตมาในครั้งนี้เพื่อจะช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านในชุมชนที่อาตมาภาพได้อาศัยอยู่เป็นโรงเรียนที่อาตมาภาพได้เรียนตลอดถึงคุณแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและลูกหลานของอาตมาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีปัญหาประสบปัญหานักเรียนมีจำนวนน้อยงบประมาณไม่เพียงพอทุกปีอาตมาภาพจะต้องหางบประมาณสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษเพื่อจ้างครูมาช่วยสอนโรงเรียนตลอดถึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเนาะน่าอยู่น่าอาศัยน่าเรียนก็ต้องหาการสนับสนุนตลอดญาติโยมทั้งหลายก็ได้ติดตามที่อาตมาทำกิจกรรมนี้มาโดยตลอดแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนตลอดวันนี้อาตมาจะเดินทางจากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุดอยสุเทพก็คงจะใช้เวลาประมาณสัก15วันก็คอยติดตามเนาะว่าจะถึงเมื่อไหร่ยังไงมีอุปสรรคระหว่างทางยังไงบ้างก็ขอกำลังใจจากญาติโยมท่านทุกคนเจริญพรได้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวเพราะว่าตัวจะได้คุ้มใช้ตัวเดียวก่อนแช่ของทุกสิ่งก็ได้เดี๋ยวกดแช่ก่อนทุกตัวเดียวจะมาอัพสัมผัสหน่อยเอาเดชาขึ้นเลยเอาเดชาบอกว่าถ่ายได้ถ่ายนี่ได้เดี๋ยวก็เอาภาพกิจกรรมนี้ครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์ท่านอีกทีนะครับอีกรอบไหมเอาไหมบอกชื่อตัวเองบอกชื่อเฟซบุ๊กตัวเองผมเดชานิวันติครับวันนี้ติดตามทนายการมาทำสกู๊ปการเดินธรรมยาครับสวัสดีครับกับผมเดชานิวันติครับวันนี้ได้มีโอกาสมาติดตามท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยนะครับจะเดินธรรมยาตาเดินธุดงค์จากพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมไปยังพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับทีนี้ผมจะสอบถามท่านในการจุดประสงค์ครับเดินธุดงค์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับผมเจริญพรคุณโยมเดชาตลอดถึงแฟนรายการที่ติดตามกิจกรรมหรือว่าโครงการธรรมยาตาเพื่อการศึกษาซึ่งสัมภาษณ์ได้เดินทางมาปีนี้เป็นปีที่4นะเพื่อช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งโรงเรียนในชุมชนที่อาตมาภาพอาศัยอยู่ซึ่งประสบปัญหาขาดท
ทุนนะขาดทุนในการสนับสนุนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องหางบประมาณในการจ้างครูสอนปีละ3คนตลอดถึงงบประมาณในการบำรุงโครงสร้างนะอาคารสถานที่ต่างๆทุกปีอาตมาภาพจะเดินธุดงค์ประมาณสักเดือนกว่าปีนี้ได้เดินธุดงค์ตั้งใจว่าจะเดินธุดงค์จากพระธาตุพนมแห่งนี้ไปยังพระธาตุดอยสุเทพกำหนดเดินทางวันนี้นะจะเดินทางก้าวแรกจากพระธาตุพนมวันนี้คาดหมายว่าจะไปถึงที่พระธาตุดอยสุเทพประมาณวันที่15เดือนมิถุนาใช้เวลาประมาณเดือนกว่าแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามแล้วก็ได้ให้กำลังใจตลอดมาต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนแล้วก็ถ้ามีความประสงค์จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ญาติโยมได้ดูติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของสมาชิกที่ประชาสัมพันธ์ไปเนาะสามารถให้การสนับสนุนได้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามและก็ให้กำลังใจสมามาโดยตลอดที่เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอความสวัสดิภาพจงบังเกิดแก่ท่านจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังเดี๋ยวติดต500ได้ไหมเป็นราคาวัดครับโอ้แต่รู้ไม่ใช่ร้อยจากไหนพ่อใช่หนึ่งโอ้ยไปซื้อแล้วเขาใส่ใบดิ้งเขาก็ไปแบ่งเลือกค่าค่ะจะกอดมาได้นะข้างในครับอันนี้มนข้างในเลยค่ะข้างในถ่ายไม่เดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยตรงมาสูงท่านอ๋อ
จากเชียงใหม่นะครับจะเดินทุดงเดินทุดงจากที่นี่ไปเชียงใหม่อ่ะมาเมื่อกี้พี่เอาไหมถ่ายรูปกับแกมาแกตนาก็ส่งรูปแล้วตนาครับครับแป๊บนึงครับให้เขาถ่ายก่อนครับผมเดี๋ยวไปถ่ายตรงบันไดก่อนเพื่อนมาเอารูปเลยส่งรูปนะฮะยอดแหมๆเอานี้ไปพี่คิมมาเดี๋ยวไม่ได้เจอกัน
สะพานบุญนะเจ๊นะติดตามเพราะว่าคนไทยนี่สมาคมมาติดติดมีได้ที่คนไทยต่างประเทศนะผมมาส่งท่านกำลังไลฟ์สดด้วยก็ติดตามกันเยอะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปขอแอดไลน์ส่งได้ไหมคะหรือว่าได้ครับได้เพราะว่าอยากเก็บเป็นที่ระลึกเนาะเพราะว่าคนเรามันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญใช่ครับเพราะว่าบอกน้องเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรรออยู่ทางนี้ทำที่ได้ใช่ไหมคือบางอย่างจังหวะเนาะชีวิตมันไม่ได้มาเจอบ่อยอะค่ะครับคือจะเดินทุดงปีก่อนไปเนี่ยสวนโมกกันแหละค่ะคนลุกตลอดเลยเพราะว่าคือคุณพ่อรับราชการแล้วท่านอยู่เรือนจำชัยยาทีนี้ว่าจะเรียกหลวงตาเนาะครับหลวงตาท่านอะก็มีเมตตาจะไปที่วัดอะพ่อพาไปฟังธรรมฟังเทศแต่เรามันเด็กอะเราก็วิ่งเล่นลูกยางกับมาปั้นตุ๊กตานะยังจำท่านได้เลยมีเมตตาคุณไอซ์แอนทาดิคอนเดชาคุณเดชาทักท่านผู้ชายมาที่ไหนได้ได้ได้เด็กทักเด็กเกิดไปเดชาจะได้กันลายเพื่อนคุณเดชาเห็นไหมพ่อมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นตาสายตายาวอันนี้พี่ตับมาแล้วครับนี่นะมาแล้วครับมาแล้วเนาะอันนี้โอเคเอ้า52นี่ก็เส้นกันนี่อันนี้551นะเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันเพราะเกิด15ค่ะพระอาจารย์น้องสาวท่านก็เพื่อนผมของท่านเป็นลูกน้องนะเนาะไปลำปางยินดีเนาะไปลำปางไปทางเหนือยินดีพระอาจารย์อยู่ที่วัดไหนอยู่ที่วัดบรรพตสถิตวัดอาจารย์เป็นวัดป่าเดี๋ยวส่งภาพให้ดูวัดป่าอยู่ใกล้กับถนนซุปเปอร์แล้วก็อยู่ติดกับสารกลางใกล้ว่าลำปางโยมเคยเข้าไปจ้ะจ้ะพิโลกไม่ไกลก็มาจะเดินออกทางนี้ไปออกหนองคายอุดรแล้วก็จะเข้าพิโลกครับพิโลกออกสุโขทัยออกไปทางเป็นเดือนนี่ไปลี้แล้วก็ขึ้นไปพระธาตุประจิตรถ้ามีโอกาส
่ไม่ต้อนรับตอนกลับเข้าวัดก็ได้ถ้าเขาเดินธุดงค์เสร็จแล้วก็จะเอายอดทั้งหมดไปถวายทำบุญถวายที่วัดเปิดเรียนเปิดแรกเนี่ยจะโยมทำบุญพระอาจารย์โอ้บุญเลยบุญรักษาเลยเปิดแรกเปิดแรกเปิดแรกเลยนะคะอนุโมทนาสาธุเอาเดชาทำบุญไว้หน่อยเดชาจะได้เปิดแรกจากเขาใหม่วันนี้สมภาพได้เดินทางมาที่พระธาตุพนมจะเริ่มต้นของการทำให้ลำบากของการศึกษาเป็นก้าวแรกที่ก้าวออกจากพระธาตุพนมได้มาเจอโยมน้องชื่ออะไรนะครับพี่อาริชาอาริชาและคุณโยมคุณโอนรัตน์ทั้งสองท่านได้มาขอพรกับอาตมาแล้วก็ได้สนทนากันวันนี้เป็นบุญสำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้มาพบกันแล้วก็เป็นโอกาสดีโอกาสแรกที่ได้เดินทางก้าวแรกออกจากพระธาตุพนมญาติโยมทั้งหลายได้สนับสนุนโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาที่อาตมาภาพได้ตั้งใจจะทำจนตลอดชีวิตที่มีชีวิตอยู่จะช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในทุกโรงเรียนในประเทศไทยที่ประสบปัญหาบุญกุศลที่อาตมาภาพได้ตั้งใจไว้ทุกอย่างทุกประการที่ได้ทำมาแล้วก็ดีที่จะทำในอนาคตข้างหน้านั้นก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลที่อาตมาภาพได้อย่างไรก็ขอให้โยมน้องทั้งสองท่านจงได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกับที่อาตมาภาพได้ทุกอย่างทุกประการการช่วยเหลือการให้ทานการให้ความรู้เป็นทานถือว่าการเป็นการให้ที่ประเสริฐบัดนี้ท่านทั้งสองได้ให้ปัจจัยมาเพื่อสนับสนุนจ้างครูอัตราจ้างมาสอนโรงเรียนขนาดเล็กนับว่าท่านได้มีกุศลเจตนาที่ดีได้ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาเท่ากับได้ให้วิทยาทานการให้วิทยาทานการให้ปัญญาการให้ความรู้การให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้อันเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดนี้ถูกกลับไปปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคุณโยมและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขให้มีสติปัญญาสามารถขจัดโวยภัยปัญหาต่างๆในชีวิตให้เจริญให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตตามที่ท่านปรารถนาช่วยเทอญยะถาวาริวาไทยสุทธิอาภิวาทนาสีนิสนิจังทุกขาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขาปัญญานาสาธุครับตลาดทุกท่านนี่ไม่หมดจ้ะตลาดทุกไม่รู้เหมือนกันรถคันมีเอกนู้ทางนู้นอ่ะคันขาวลูกคันขาวแล้วใส่รถท่านน่ะครับหมดราคา 1,200 ครับกรอบ100นึงรูป100นึงครับแล้วโอเคเอาบุญให้ญาติอายุมากกว่าเยอะ
มีอันเลยเจอคนแก่นะคนแก่คนรู้ดีทำบุญเลยโอ้เดี๋ยวไม่มีบุญไม่เจอกันเนี่ยไม่เจอคนที่รถก็ไม่ไหนเนี่ยอมไม่ได้นั่นน่ะใส่สูงเลยครับโยมเขาจะใส่บาตรวันเกิดครับใส่บาตรโหสวยเลยครับภาพแล้วจากนั้นก็จะมีเข้าไปแล้วทานแล้วโอ้ตามเพื่อน
การไลฟ์สดวันนี้เสร็จสิ้นลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามตอนท่านจะออกเดินทางอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ